بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لللهชูโก้ต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับพี่น้องที่รักที่มีเกียรติทุกท่านอันดับแรกเลยนะอันนี้เราเจอที่มัสยิดยามิอุลคอยรียะนะครั้งที่สองฉะนั้นสิ่งที่เราจะได้บรรยายพูดให้กับพี่น้องนะในค่ำคืนนี้เป็นการนัสฮัตตัวผมด้วยและตลอดจนพี่น้องทุกท่านบอกวันนี้เราคุยในเรื่องที่มนุษย์ไม่ต้องการเจอมากที่สุดเชื่อแน่นอนพี่น้องถ้าวันนี้เราคุยเรื่องการแต่งงานเรื่องการมีทรัพย์ทุกคนอยากจะฟังและอยากจะเอาไปปฏิบัติหมดเลยแต่เมื่อใดที่เอ่ยความตายพี่น้องที่รักเราจะรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องเดียวในชีวิตที่เราหนีจากมันมากที่สุดฉะนั้นอินชาอัลเลาะห์นะครับพี่น้องเราฟังค่ำคืนนี้เนี่ยอย่างน้อยที่สุดเพื่อจะได้เตรียมลดมันทุ่มนิดนึงก็ไปลดนิดนึงก็ได้ฮะพอบวชลุ่มผมไม่ค่อยเหมือนใครเท่าไหร่นะเสียงมันเอ็กโคเยอะไปครับลดนิดนึงนะบางจะซากันล้อบิสมิลลาฮ์บิสมิลลาฮ์ยะซากัลลอฮ์ยะซากัลลอฮ์คอยรอนครับฉะนั้นก่อนที่จะได้เริ่มนะครับพี่น้องที่รักเตือนตัวเองด้วยและพี่น้องด้วยหะดีษท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกอินนัมัลอะมาลุบินนิยัตแท้จริงอามานต่างๆขึ้นอยู่กับการตั้งเนียดและเจตนาของเราฉะนั้นสำคัญที่สุดนะครับพี่น้องอินชาอัลลอฮ์เราตั้งเนียดให้ตรงตั้งใจให้มั่นว่าสิ่งใดที่เรารับทราบสิ่งใดที่เรารับรู้พยายามอามานให้ได้ข้างหลังได้ยินชัดไหมครับนะเอ็กโคเยอะไปบางลดนิดนึงก็ได้นะครับผมไม่ได้เปิดที่มาผมมันกล้องอัลฮัมดุลิลลาห์ผมต้องตั้งไกลๆนิดนึงอันดับแรกพี่น้องที่รักครับเมื่อเอ่ยถึงความตายเนี่ยซีฟัตหรือคุณลักษณะมนุษย์ส่วนมากเราจะไม่ชอบมันและจะไม่มีใครอยากจะประสบกับความตายแม้แต่คนเดียวอัลลอฮ์จึงเล่าให้เราฟังว่าคุณลักษณะมนุษย์ที่มีในอัลกุรอานเนี่ยอัลลอฮ์บอกเอาไว้ว่าอัลฮากุมุตตะกาซุรการอยู่กับดุนยาการสะสมทรัพย์สมบัติการทุ่มเทกับชีวิตดุนยาของเราวันนี้พี่น้องที่รักอัลลอฮ์กล่าวว่าอัลฮากุมมันทำให้พวกเจ้านี้หลงลืมดังนั้นมนุษย์จึงอยู่ในสภาพที่มีความหลงลืมตลอดเวลาแล้ววันนี้มนุษย์เมื่อหลงลืมมากๆเขาจะลืมหมดทุกอย่างแต่สิ่งเดียวที่เขาไม่ลืมพี่น้องที่รักนั่นคือเขาต้องหนีจากความตายให้ได้แต่อัลลอฮ์ก็บอกให้และให้เราเข้าใจและตระหนักรับรู้ไว้เลยว่าอินนัลเมาตัลลซีตะฟิรูนมินฮูฟะอินนะฮูมุลากีกุมแท้จริงความตายที่พวกเจ้ากำลังหนีมันอยู่นั้นสุดท้ายวันหนึ่งมันก็จะมาประสบกับเจ้าดังนั้นวันนี้เราจะทำยังไงพี่น้องให้เรารู้สึกว่าความตายไม่ใช่เรื่องไกลตัวและมันไม่ได้แค่คำพูดพี่น้องที่รักครับความตายเป็นอย่างนั้นจริงๆอัลลอฮ์ให้เราเกิดบนดุนยาโดยที่อัลลอฮ์ปิดเอาไว้หนึ่งในนั้นคือว่ามนุษย์จะไม่รู้เลยว่าบีไออาร์ดินตะมุตเขาจะตายที่ไหนเขาจะตายเมื่อไหร่เขาจะตายยังไงความตายอัลลอฮ์ปิดแต่อัลลอฮ์บอกไว้หนึ่งอย่างว่าอินนาอัจญัลลอฮ์แต่อัจญันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นอิซาจาอะลายูอัคคอรเมื่อใดที่มันมาถึงเราจะไม่สามารถประวิงเวลาได้แม้แต่วินาทีเดียวดังนั้นวันนี้เมื่อเรารู้ว่าความตายเราหนีไม่ได้เมื่อเรารู้ว่าความตายเราต้องประสบกับมันมุสลิมจึงต้องเรียนรู้ว่าความตายอันที่จริงแล้ว
อัลลอฮ์ต้องการอะไรจากเราอัลลอฮ์ต้องการอะไรในความตายที่เราต้องประสบพบหนึ่งในนั้นแน่นอนพี่น้องครับพระองค์กำลังจะทำให้เราเข้าใจว่าดุนยาที่เราอยู่วันนี้นั้นไม่ใช่ที่อยู่ของเจ้าถาวรและอัลลอฮ์ไม่ได้ส่งเจ้ามาอยู่ที่นี่ตลอดไปอัลลอฮ์ส่งนบีอาดัมอะลัยฮิสลามตลอดจนบรรดาอัมบียะห์เมื่อมาอยู่บนโลกนี้ท้ายที่สุดทุกคนก็ต้องกลับหาอัลลอฮ์ตะอาลาหมดเลยกุลลุชัยอินฮาลิกุนทุกสิ่งมีทุกอย่างจะต้องประสบกับความหายนะทุกอย่างจะต้องประสบกับการดับประสบกับความตายนอกจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงผู้เดียวฮัยยุลลายามุตอัลลอฮ์เป็นผู้มีชีวิตและไม่ตายดังนั้นประการแรกดุนยาเราต้องเข้าใจว่าอัลลอฮ์ให้เรามาอยู่ชั่วคราวเมื่อชั่วคราวมนุษย์จิบรีนอะลัยฮิสลามบอกท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าไอชมาชิตเจ้าจงอยู่ไปเลยตามที่เจ้าต้องการเจ้าจงใช้ชีวิตไปเลยตามที่เจ้าต้องการแต่จงตระหนักและรู้ไว้หนึ่งอย่างว่าฟะอินนะกะมัยตุวันหนึ่งเจ้าต้องตายวันหนึ่งเจ้าต้องเป็นมัยยะวันนี้เราจะใช้ชีวิตยังไงพี่น้องใช้เต็มที่เลยพี่น้องจะทรยศอัลลอฮ์พี่น้องทรยศเต็มที่เลยพี่น้องจะทำอะไรจะไม่ละหมาดพี่น้องไม่ละหมาดเต็มที่เลยแต่จงตระหนักว่าวันหนึ่งเราต้องกลับหาอัลลอฮ์วันหนึ่งเราต้องกลับหาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาดุนยานบีจึงเตือนว่าคุณฟิดดุนยาคะอันนะกะกอรีบเจ้าจงอยู่ดุนยาเหมือนคนแปลกนะท่านนบีจึงยกตัวอย่างท่านฉันกับดุนยาเหมือนคนคนหนึ่งผ่านมาใต้ร่มไม้เขาโดนกับความร้อนของแสงแดดอิสตาซัลละตะฮ์ตะชะจะเราะห์เขามารอใต้ร่มไม้เมื่อเขาหายเหนื่อยเขาก็เดินจากมันไปดังนั้นพี่น้องที่รักครับวันนี้ดุนยาไม่มีค่าณที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาดุนยาที่เราพยายามดุนยาที่เราหวงแหนดุนยาที่เรางกดุนยาที่เรายอมทิ้งละหมาดดุนยาที่เรายอมทิ้งฮิญาบดุนยาที่เรายอมทิ้งศาสนาดุนยาที่เรายอมทะเลาะกับพี่น้องดุนยาที่เรายอมทั้งหมดบนความโกรธของอัลลอฮ์จงตระหนักว่าสิ่งนี้ไม่มีอะไรเลยเป็นของท่านสิ่งนี้ไม่มีอะไรเลยที่จะอยู่กับเราถาวรเพราะท้ายที่สุดอินนาลิลลาห์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนเราทั้งหมดต้องกลับสู่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องที่รักครับดังนั้นความตายมันไม่ใช่การจากลาวันนี้เราร้องไห้วันนี้พ่อเราตายวันนี้แม่เราตายวันนี้พี่น้องเราตายพี่น้องจำไว้หนึ่งอย่างเขาไม่ได้จากเราไปไหนเลยเพราะการตายในมุมมองอิสลามและหลักอีมานมันไม่ใช่การดับศูนย์ถ้าวันนี้ความตายคือการจบผมจะบอกว่าเราเสียเวลามากๆที่มานั่งยืนขายลูกชิ้นได้กำไรไม้ละ2บาทถ้าความตายคือการจบทุกอย่างพี่น้องจะมาทนใช้ชีวิตลำบากทำไมในวันนี้พี่น้องใช้ชีวิตให้คุ้มค่าถ้าตายจบไม่มีอะไรเหลือเลยอิสลามมองว่าไม่ใช่อุลามะจึงกล่าวและบอกให้เราเข้าใจว่าวินาทีที่เราหลุดจากดุนยาวินาทีที่เราออกจากดุนยาเขาจะรู้สึกเหมือนกับวันที่เขาออกจากท้องแม่ของเขาเลยมินดุยกิดดุนยาอิลาซิอะติลอาคิเราะห์เขาจะออกจากความคับแคบของดุนยาไปสู่ความกว้างขวางของอาคิเราะห์นี่คือความจริงที่เราจะเจอพี่น้องที่รักครับดุนยาวันนี้เราจึงเดินทางดุนยาวันนี้เราจึงพยายามเราจึงมองว่านี่คือดารุลอิบติละนี่คือโลกแห่งการทดสอบนี่คือโลกแห่งการดูว่าใครตออัตอัลลอฮ์หรือไม่ใครเชื่อฟังอัลลอฮ์หรือไม่และท้ายที่สุดความตายคือตัววัดและท้ายที่สุดหลังตายคือตัววัดว่าท่านชนะหรือท่านแพ้
วันนี้เราดูอะไรไม่ได้เลยพี่น้องที่รักอิสลามจึงมองว่าอินนามัลอะมาลุบิลคอวาติมแท้จริงอามันมันจะดูตอนจบไม่ดูตอนเริ่มเราจะไม่ดูว่าวันนี้เราละหมาดได้เราชนะไม่ใช่วันนี้เราอยู่ในศาสนาได้เราสำเร็จไม่ใช่คนจะสำเร็จได้วันใดที่เขาจากดุนยาวันใดที่เขาเดินทางสู่อาคิเราะห์ด้วยลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เขาสามารถเอากะลิมะห์นี้กลับไปพร้อมกับเขาได้มันกานะฟีอาคิริกะลามลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ใครก็ตามที่คำสุดท้ายจบด้วยลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ได้ดะคอลันจันนะห์ท่านนบีบอกเขาจะได้เข้าสวรรค์พี่น้องที่รักครับดังนั้นซอฮาบะห์ครั้งหนึ่งท่านอบูดะรดะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุได้กล่าวเอาไว้ว่าอันนาสกุลลุฮุมยักเราะฮูนัลเมาตมนุษย์ทั้งหมดเกลียดความตายมนุษย์ทุกคนเกลียดความตายแต่อบูดะรดะห์บอกว่าวะอันนาอุฮิบแต่สำหรับฉันฉันรักในความตายอบูดะรดะห์บอกฉันรักในความตายด้วยความคำนึงคิดถึงฉันที่มีต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาความตายคือการตอบแทนทั้งหมดพี่น้องที่เราพยายามบนวันนี้วันนี้เราละหมาดวันนี้เราซิกรุลลอฮ์วันนี้เราพยายามต่ออัลลอฮ์ไม่ให้อะไรเลยแกเราพี่น้องดูสิครับละมาสุนัตสองรอกัดก่อนสุบฮีสุนัตกับเลียไม่ต้องเข้าอาซานสุบฮีเรารู้มาละมาสุนัตสองรอกัดก่อนละมาสุบฮีนบีเน้นเดินทางยังไม่ทิ้งเลยท่านรอซูลบอกคอยรุมมีนัดดุนยาดีกว่าดุนยาและสิ่งที่มีในมันทั้งหมดถามพี่น้องว่าเราละมาแล้วกี่ปีพี่น้องละมาดมาแล้วกี่เดือนแค่สองรอกัดดีกว่าดุนยาทั้งหมดทำไมยังจนนะทำไมวันนี้เราละหมาดแล้วนบีบอกดีกว่าดุนยาทั้งหมดยังไม่มีอะไรเลยไอ้เราเพราะอะไรครับเพราะว่าโลกวันนี้ไม่ใช่สถานที่ที่อัลลอฮ์จะให้อัลลอฮ์ไม่ได้เก็บไว้ให้วันนี้เพราะอะไรพี่น้องลูกเราเด็กประถมพี่น้องจำกระปุกออมสินวันเด็กได้ไหมครับสูงประมาณขนาดนี้เรามีเงิน 10,000 ถามว่าเงินพ่อแม่อยากให้ใครอยากให้ลูกทำไมวันนั้นเราไม่ให้เงินลูกไปเลยทั้งหมด 30,000 กระปุกลูกเล็กใส่50บาทใส่101บาทใส่200บาทก็เต็มแล้วฉะนั้นอีก 30,000 มาเก็บไว้วันมึงโตผลบุญทั้งหมดที่อัลลอฮ์ให้ถ้าใส่ในดุนยาดุนยาไม่พอในการใส่อัลลอฮ์จะเก็บไว้ให้แก่พี่น้องวันนี้จะบอกพี่น้องอดทนละหมาดเหนื่อยลำบากร้องไห้ทำไมอัลลอฮ์ไม่ช่วยไม่ใช่ไม่ช่วยแต่อัลลอฮ์กำลังจะรอให้สิ่งที่ดีที่สุดแก่ท่านอินนามาตุวะฟาวนาอูจูรอคุมยามัลกิยามะอัลลอฮ์เป็นผู้สัญญากับเราเองครับพี่น้องพระองค์จะตอบแทนทั้งหมดไม่ขาดแม้แต่บาทเดียวไม่บกพร่องแม้แต่ทุลีเดียวไม่ยะมัลมิสกอละซะรอตินคอยรอยะห์ใครทำความดีนิดเดียวอัลลอฮ์ให้เห็นนั่นวันกิยามะห์และเราจะเจอวันกิยามะห์ไม่ได้ถ้าวันนี้เราไม่ผ่านความตายถ้าวันนี้เราไม่ผ่านความตายพี่น้องที่รักวันนี้เรากำลังเดินทางครับพี่น้องที่รักประตูไม่มีวันไหนที่กูโบไม่เรียกหาท่านไม่มีวันไหนที่มาลาอิกะฮ์ไม่พร้อมจะเอาวิญญาณท่านบอกไม่ใช่ทั้งหมดเดินเข้าหาความตายโดยเราไม่รู้เลยว่าเมื่อไรวินาทีใดที่เราจะเปิดตาเห็นมาลาอิกะฮ์เมาต์หากวันไหนพี่น้องเห็นมาลาอิกะฮ์เมาต์หากวันใดมาละกุลเมาต์ดึงวิญญาณท่านนั่นคือหมดเวลาแห่งการขออภัยโทษนั่นคือการหมดเวลาในการเตาบัตตัวนั่นคือหมดเวลาในการขออัลลอฮฺตะอาลาเพื่อทำอามันใดๆทั้งสิ้นวันนี้เราเดินพี่น้องครับเราไม่รู้เลยว่าจะมาเมื่อไรแต่จงตระหนักไว้หนึ่งอย่างว่า
หมดดุนยาเมื่อไรเริ่มต้นสู่อาคิเราะห์ทันทีวันนี้เราเห็นมายัดพี่น้องพี่น้องเคยดูคนเวลาใกล้จะเสียไหมครับคนเวลาใกล้จะตายเขาพูดอะไรไม่ได้แล้วในบางคนแต่ทุกคนอยากจะกล่าวลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วันที่เขานอนกินอะไรไม่ได้วันที่มีพี่น้องไปสอนชะฮาดะห์ที่หูเขาบอกลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์พี่น้องคิดว่าคนที่เจ็บป่วยใกล้จะตายไม่อยากกล่าวหรอครับแต่ทำไมเขากล่าวไม่ได้แต่ทำไมบางคนกล่าวไม่ได้เพราะตลอดชีวิตที่เขาเมนที่เขามีที่เขาแข็งแรงเขาไม่เคยอยู่กันละอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เลยนี่คือวินาทีสุดท้ายก่อนจะจากดุนยาทุกคนอยากกล่าวแต่ผลของการกระทำจะอยู่ตอนที่เราเป็นมีชีวิตอยู่เมื่อเรากล่าวพี่น้องที่รักครับวินาทีที่เอ่ยคนใกล้เสียชีวิตเจ็บปวดที่สุดอัลลอฮ์จึงบอกเอาไว้ว่าอันนี้พี่น้องดูบทแรกสเต็ประดับขั้นเวลาจะเดินเข้าหาความตายอย่าไปฟัง YouTube เยอะนะบางคนบอกความตายก่อนจะมาอาการแบบนั้น40วันจะเป็นไอ้นู่นไอ้นี่บางคนฟังเป็นแพนิคเลยนะบางคนบอกต้องเจ็บปวดก่อนต้องเจ็บไหล่ต้องเจ็บหลังนั่นอีก40วันตายเครียดเลยบางคนบอกละตรงอาการกูหมดเลยนี่หมอนทับเส้นนี่ปวดมือสุดท้ายเครียดอัลเลาะห์ใกล้จะตายผ่านไปปีแล้วก็ยังอยู่ไม่มีใครรู้พี่น้องอัลเลาะห์ปิดไม่ให้รู้เลยดังนั้นเมื่อเวลาจะตายตรงนี้พี่น้องที่รักครับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้สอนให้เราเข้าใจในคำพูดของอัลลอฮ์ตะอาลาที่บอกว่ากุลลุนัฟซินซาอิกะตุลเมาต์ทุกชีวิตต้องลิ้มรสความตายพี่น้องที่รักความมหัศจรรย์ของอัลกุรอานอัลลอฮ์ใช้ความตายคือรสชาติอัลลอฮ์ใช้คำว่าลิ้มรสความตายแสดงว่าความตายมีความรู้สึกความตายมีรสที่ท่านต้องสัมผัสอุลามะจึงบอกว่ามนุษย์ทุกคนไม่ว่าเขาจะดีหรือชั่วทั้งหมดจะเจ็บปวดเวลาวิญญาณจะออกจากร่างท่านนบีดีกว่าเราขนาดไหนอ่ะพี่น้องพี่น้องจำวันที่นบีเจ็บหนักวะฟาดได้หรือไม่ท่านหญิงไอชะเอากะละมาเอาขันน้ำมาให้ท่านรอซูลนบีวักน้ำหลังหน้าแล้วบอกอินนัลิลเมาติลสักรอตแท้จริงความตายมีความเจ็บปวดเจ็บปวดมีสองประเภทถ้าคนสอนเลยเขาละหมาดห้าเวลายาอัลลอฮ์เขาไปละหมาดมัสยิดเขาไม่ดินทาเขาไม่อะไรกับใครเลยทำไมตอนตายเขาเจ็บปวดยาอัลลอฮ์นี่คือการยกดารจัดเขาให้สูงขึ้นอีกนบีจึงบอกคนจะตายถ้าเป็นคนซอลเลห์หนึ่งอาลามัดเหงื่อออกที่หน้าผากเจ็บพี่น้องไม่ใช่ไม่เจ็บแต่อัลลอฮ์ต้องการให้เจ็บวินาทีนั้นเพื่อจะลดบาปของบ่าวในวันกิยามะห์และพี่น้องดูท่านนบียังบอกว่าความตายมีความเจ็บและอย่างเราจะเจอขนาดไหนวันนี้เจ็บดุนยาพี่น้องฉีดมอร์ฟีนในที่โรงพยาบาลพี่น้องหายปวดวันนี้เจ็บดุนยาพี่น้องบอกพ่อพาไปหาหมอวันนี้เจ็บดุนยาหมอมีการรักษาแพทย์เจ็บความตายท่านร้องให้คนทั้งโลกช่วยก็ไม่ได้ท่านนี้อัลลอฮ์ให้ได้เรากล้าจะทรยศอัลลอฮ์เราตระหนักว่าเราจริงใหญ่ไงเรารู้สึกว่าเรามีทุกอย่างวันนี้หนีจากอัลลอฮ์ให้ได้จะไม่มีใครหนีจากความตายไม่แม้แต่คนเดียวคนสอนแรกเขาเจ็บพี่น้องที่รักครับแต่จงสอบัดให้มากๆอดทนให้มากๆ
นี่คือการลดแบบอินชาอัลลอฮ์ครั้งสุดท้ายก่อนจากดุนยาไปเพื่อวันที่พี่น้องไปสู่อาคิเราะห์ยารับบีแบบทั้งหมดของฉันอัลลอฮ์อภัยโทษหมดแล้วอภัยโทษหมดแล้วอิหม่ามซะยุตีเคยบันทึกเอาไว้เรื่องราวของนบีมูซาอะลัยฮิสสลามวินาทีที่ท่านจะเสียมาลักดึงวิญญาณแต่นบีมาลักต้องขออนุญาตก่อนดึงทุกคนนบีมูซาในฮะดีษซอฮีห์ก็บอกพี่น้องไม่ยอมเลยซัดไปที่มาลักุลเมาตาหลุดนบีน้องนะเชิญอัลลอฮ์ใหม่ให้ยื่นโอกาสถ้าเจ้าอยากอยู่เอามือเจ้าวางบนหลังวัวเนี่ยขนติดกี่เส้นที่อยู่ใต้ฝ่ามือเจ้าได้เส้นละ1ปีหรือ100ปีวัลลอฮุอาลัมจับพี่น้องมือคนจะได้กี่เส้นผมว่ามือเล็กๆแบบเราจับอย่างน้อย100เส้นต้องมีแน่นอนได้อยู่อีก100ปีนบีมูซาถามแล้วถ้าครบ100ปีแล้วอะไรเกิดขึ้นทำหมดแล้วอะไรเกิดขึ้นก็ตายสุดท้ายก็ตายท่านนั้นบอกว่าถ้าอย่างนั้นตอนนี้เลยละกันฮาวินอะไรให้เบาด้วยแกฉันในตอนที่ดึงนี่คือเบาที่สุดแล้วแกบรรดาอัมบียะวันนี้ยังรู้สึกในความรู้สึกนั้นเลยนั่นคือบาปที่ซอแรกของอัลลอฮ์แหละครับเป็นน้องที่รักแล้ววันนี้ผู้ที่จะมาดึงมาวิญญาณเราไม่ใช่คนธรรมดานั่นคือมาละกุลเมาต์กุลนัฟซินดาอิกะตุลเมาต์วินาทีแรกถ้าเราเป็นคนซอแรกอินชาอัลลอฮ์เจ็บแห่งการอดทนเพื่อลดบาปของเราแต่ถ้าเป็นคนชั่วถ้าเขาทรยศต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามาลักุลเมาต์ท่านนบีได้กล่าวในหะดีษนึงว่าอินนัลอับดะแท้จริงบ่าวของอัลลอฮ์คนหนึ่งเนี่ยหากวันนี้เขากำลังอยู่ในช่วงเวลาตัดขาดกับดุนยานั่นคือกำลังจะเดินทางสู่ความตายถ้าวันนี้เขาเป็นคนชั่วถ้าวันนี้เขาไม่ละหมาดถ้าวันนี้เขาทรยศอัลลอฮ์มะลักจะมารอรับวิญญาณของเขาซูดุลวุจูด้วยใบหน้าที่ดำเลวร้ายที่สุดนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามบอกมะลักุลเมาต์เวลาเจ้าไปเอาวิญญาณคนชั่วเจ้าไปลักษณะแบบไหนมาลักุลเมาต์บอกท่านดูฉันไม่ได้อิบรอฮิมขอฉันดูว่าท่านไปเอาวิญญาณคนเลวไปลักษณะแบบไหนยาอัลลอฮ์ตักดีรอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้นบีอิบรอฮิมเห็นลักษณะมาลักุลเมาต์สรุปพี่น้องที่รักถ้าวันนี้ไม่มีการลงโทษในนรกแค่ดูลักษณะท่านพอแล้วถือเป็นการลงโทษที่รุนแรงที่สุดนั่นคือสิ่งที่มาลัยกุลเมาและวันนั้นเขาจะมาหาเรานะอูซุบิลลาฮิมินซาลิกแล้วถามพี่น้องว่าเวลาดึงวิญญาณท่านน่ะพี่น้องรวมความเจ็บทั้งหมดในโลกที่ท่านคิดได้มันไม่สามารถเทียบได้กับซาอิกะตุลเมาลิ้มรสความเจ็บปวดในขณะตายของคนเลวท่านจะเทียบมันไม่ได้เลยแม้แต่นิดเดียวจนท่านนบีบอกเอาไว้ว่ามันจะเหมือนกับการดึงเหล็กออกจากเศษเนื้อพี่น้องดูเหล็กเวลาเราเสียบไก่เขาใช้เหล็กแหลมแต่เหล็กที่ท่านนบีหมายถึงเหล็กที่มีง่ามออกแบบนี้เสียบไปในเนื้อแล้วพี่น้องกระตุกทีเดียวท่านจะร้องพี่น้องมันไม่ใช่แค่คำว่าร้องความเจ็บปวดทั้งหมดในโลกพี่น้องไม่สามารถเทียบได้กับตอนที่กำลังตายคนในยุคซะลาฟุศอลิฮครั้งหนึ่งพี่น้องคนซะลาฟุศอลิฮคนในยุคซอฮาบะห์คนในยุคตะบีอีนคนซอลิฮมากครั้งหนึ่งคนไปเยี่ยมเขาในขณะที่เขาจะตายถามว่าตอนนี้ท่านรู้สึกยังไงบ้างเขาบอกว่าตอนนี้ฉันรู้สึกเหมือนกับดาบ 1,000 เล่มลงมาที่ฉันคนเดียวเจ็บปวดชนิดที่ว่าเขาไม่รู้จะบอกอะไรแล้วครับพี่น้องที่รักถ้าวันนั้นเรายอมสละเงินทั้งหมดที่เรามีเพื่อแลกกับความน่ากลัวนี้ได้มนุษย์จะยอมจ่ายทันที
แต่วันนี้เราไม่เอาวันนั้นพี่น้องจะหอบทรัพย์มาเต็มแผ่นดินอัลลอฮ์ก็ไม่รับอัลลอฮ์ก็ไม่ให้มันหมดเวลาแล้วในดุนยาเมื่อเขาหลับตาลงและสายตามนุษย์พี่น้องที่รักเขาจะมองตามวิญญาณออกไปจนวินาทีสุดท้ายพี่น้องดูเลยนะครับเวลาคนเสียบางคนเปิดตาเวลาดึงวิญญาณออกหมดตรงนี้เริ่มชีวิตถาวรและไม่มีวันตายตลอดกาลเขาสู่บารซักโลกในอีกหนึ่งโลกทันทีมันเหมือนกับวันนี้พี่น้องเราใส่เสื้ออยู่เราถอดเสื้อตัวนี้ทิ้งเสื้อที่จบแต่เราไม่จบมันคือการเริ่มต้นที่ถาวรและไม่มีตายตลอดกาลหลังจากนี้และตั้งแต่วินาทีนี้วิญญาณที่ท่านหลุดจากร่างนี่คือตัววัดว่าเราจะสำเร็จหรือไม่สำเร็จครับพี่น้องที่รักมันลุ้นนะครับพี่น้องว่าละหมาดทั้งหมดที่เราทำมาอัลเลาะห์จะรับเราหรือไม่มันลุ้นนะครับพี่น้องว่าทั้งหมดที่เราเคยอยู่ในความดุนยามาไปวันนั้นอัลเลาะห์จะรับเราหรือไม่อิบนุอุมัรกลัวถึงขนาดบอกว่าถ้าวันนี้ฉันรู้ว่าอัลลอฮ์รับการสุญูดฉันแค่ครั้งเดียวขอให้อัลลอฮ์รับสุญูดของอิบนุอุมัรขอแค่รับครั้งเดียวพอแล้วในชีวิตอิบนุอุมัรซอฮาบะห์หวังการรับการตอบรับอัลลอฮ์แค่สุญูดครั้งเดียวเพราะไม่มีอะไรมั่นใจไปน้องว่าอัลลอฮ์รับเราคือความพยายามดังนั้นบ่าวอัลลอฮ์เมื่อหลุดบ่าวอัลลอฮ์เมื่อหลุดออกจากร่างท่านจึงเริ่มเดินทางสู่โลกแห่งถาวรทันทีเมื่อมาลักดึงท่านพี่น้องจัดการไม่อาบน้ำศพจัดแจงกะฟันอะไรเรียบร้อยยาอัลลอฮ์ขอให้เราได้เป็นศพที่ดีด้วยอาเมนศพที่ดีนะครับพี่น้องที่รักเขาหลุดตั้งแต่นี้ก่อนจะหลุดพี่น้องดูเวลาเราจะตายถึงเราพูดอะไรไม่ได้แต่ผมเชื่อว่าเราห่วงลูกเราห่วงครอบครัวเราห่วงในเรื่องใครจะดูแลลูกเราต่อใครจะจัดการเรื่องอะไรต่างๆเชื่อแต่ครับถ้าสติเรายังมีแต่พูดไม่ได้เราห่วงในขณะเดียวกันความห่วงและเราก็กลัวด้วยว่าอะไรกำลังรอเราอยู่ข้างหน้าอิบนุอุมัรท่านอุมัรบินอับดุลอาซีซรอฮิมะฮุลลอฮ์พี่น้องที่รักคนในยุคอดีตเจ็บปวดขณะจะตายเขาบอกว่าวันนี้ฉันรออยู่ว่าผู้ที่จะมารับวิญญาณฉันเขาจะมาในสภาพซอลแลนหรือไม่ซอลแลนเขาจะมาในสภาพดีงามหรือไม่ดีงามทุกคนรอทุกคนเป็นห่วงพี่น้องที่รักครับคนซอลแลนยิ่งเป็นห่วงชนอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ความดีงามกับคนอินชาอัลลอฮ์คนที่ยืนหยัดคนที่พยายามอามันคนที่พยายามอยู่ในทางอัลลอฮ์อินนัลลซีนกอลูร็อบบุนัลลอฮ์ซุมมัสตะกอมูตะตะนัซซะลุอะลัยฮิมุลมะลาอิกะอัลลาตะคอฟูวะลาตะซะนูเวลาจะตายมาลักลงปลอบใจเลยอย่ากลัวใดๆทั้งสิ้นการลงโทษอะไรต่างๆที่ของเจ้ากลัวขออัลเลาะห์เจ้าไม่ต้องกลัวใดๆทั้งสิ้นลาตะซะนูอย่าเสียใจอย่าเศร้าทั้งหมดที่เจ้าทิ้งเอาไว้เจ้าไม่ต้องคิดอะไรทั้งสิ้นคนซอลเลห์อัลเลาะห์จึงบอกว่าลาคอฟฟุนอะลัยฮิมวะลาฮุมยะห์ซะนูนจะไม่มีความกลัวในขณะที่คนอื่นกลัวและเขาจะไม่โศกเศร้าในยามที่คนอื่นเขาโศกเศร้าหลุดแล้วพี่น้องการตายของมุมินคือการพักตลอดกันคือการพักตลอดกันดุนยาไม่ใช่ที่พักดุนยาคือที่ทำดูในอายะห์กุรอานไม่มีเลยที่อัลเลาะห์ให้เราพักฟะอิซาฟะรอกตะฟันซุบเมื่อเจ้าเสร็จงานนี้จงมุ่งมั่นต่อไปเสร็จภารกิจนี้ฟันศพจงพยายามทำต่อไปดุนยาอัลลอฮ์ไม่ได้ให้เราพักเลยอัลลอฮ์ไม่ได้บอกให้เราพักพี่น้องเพราะอะไรนี่ไม่ใช่ที่พัก
นี่คือสนามท่านกำลังเป็นตัวจริงถ้าจะพักคือหมดลีกถ้าจะพักคือหมดเกมดุนยาฟารอกตาฟันศพเสร็จทำตัวเอี่ยมาลูฟาไซยารัลลอฮ์จงทำงานจงอามันอัลลอฮ์เห็นพวกท่านแต่เมื่อนาทีที่ตัดดุนยาพี่น้องที่รักครับพี่น้องลองคิดดูสิว่าถ้าเราคือคนหนึ่งที่ได้สัมผัสอิลีถ้าเราคือคนหนึ่งที่เมื่อลงไปในบารซักในกุโบตแล้วยาอัลลอฮ์กุโบตกว้างขวางให้ท่านความสุขทั้งหมดเปิดให้ท่านท่านจงนอนอย่างที่ท่านแต่งงานคืนแรกท่านจงมีความสุขทั้งหมดเจ้าไม่ต้องกังวลใดๆสิ้นถามพี่น้องว่าเช้าเราเห็นที่อยู่ในสวรรค์ตอนเย็นเราเห็นที่อยู่ในสวรรค์พี่น้องอยากกลับมาดุนยานี้อีกหรือไม่จะไม่มีใครอยากกลับมาดุนยาอีกตลอดกันจะไม่มีใครอยากกลับมาโลกที่มีแต่ความเหนื่อยมีแต่ความเจ็บปวดมีแต่ความปวดร้าวเมื่อต้นสัมผัสเขาเรียกไม่ได้สัมผัสสวรรค์โดยตรงแค่สัมผัสว่านี่คือที่เจ้าจะอยู่ท่านจะไม่ขอกลับมาที่นี่อีกเลยทนอีกนิดพี่น้องที่รักครับอัลลอฮ์ไม่ให้เราอยู่นานหรอกพี่น้องอายุเท่าไหร่แล้วเกิน30ถือว่ามากกว่าครึ่งแล้ว10ก็ไม่ได้มาก็ว่าจะไม่ตายแต่อาดา60ไปแล้วพี่น้องที่รักเราวางแผนตัวเราเท่าไหร่อะพี่น้องหวังว่าอยู่เป็นร้อยเลยเหรอยังเก่งวันนี้70อินชาอัลเลาะห์เรามีเวลาเหลืออีกกี่ปีเรามีเวลาเหลืออีกเท่าไหร่อ่ะดุนยาพี่น้องสังเกตนะเวลาใกล้หมดเรื่อยๆอัลเลาะห์คืนริสกีเรื่อยๆเราไม่รู้สึกหรอกครับพี่น้องเตือนผมงอคือเตือนนี่คือทูตอัลลอฮ์บอกแล้วนะไม่นานกระดูกเจ็บคือเตือนสุขภาพสุดคือเตือนทำไมอัลลอฮ์เกลียดอ่ะพี่น้องคนแก่ที่ทำซินาวัยรุ่นทำซินาก็ว่าเลวร้ายแล้วแก่แล้วซินาหนักกว่าวัยรุ่นซินาอีกมันใกล้เข้าไปหาเรื่อยๆอัลลอฮ์เตือนเรากี่ครั้งแล้วครับพี่น้องเกิดมาจากท้องแม่ไม่มีเว้นอยู่ไปอยู่มาอัลลอฮ์เอาคืนอยู่ไปอยู่มาพี่น้องแต่ก่อนเรากินได้สารพัดตอนนี้เราเริ่มลดอาหารลงกินมากแน่นใส่เข้าไปอ้วกอัลลอฮ์เตือนอะไรเราอัลลอฮ์กำลังจะบอกอะไรเราพี่น้องดุนยาไม่นานแล้วกับเจ้าท่านนบีจึงบอกให้เราเข้าใจว่าเมื่อเราไปจะไม่มีบ่าวอัลลอฮ์แม้แต่คนเดียวเวลาได้เข้าสวรรค์แล้วจะอยากกลับมาดุนยาเขาจะลืมหมดเลยพี่น้องที่รักนอกจากคนตายชะฮีดอย่างเดียวเขาจะขอกลับมาตายแล้วตายแล้วตายเป็นสิบรอบแต่เขาจะกลับมาไม่ได้อีกแล้วดังนั้นคนซอลแลพี่น้องความตายคือการเดินทางเขาเรียกว่าเรียฮละตุลคลูดการพักผ่อนถาวรตลอดกาลขอให้เราเป็นคนหนึ่งที่เป็นสโลแกนพี่น้องที่รักความตายของฉันคือการพักผ่อนตลอดกันเราเหนื่อยเยอะเลยนะครับมาเหนื่อยเยอะแล้วดุนยานี่เราเหนื่อยมากพี่น้องลองถามตัวเองไหมว่าเราก็ละหมาดแต่ทำไมยังเศร้ายังมีเรื่องเดี๋ยวเรื่องเงินบ้างเดี๋ยวเรื่องลูกเดี๋ยวเรื่องปัญหาสามีเดี๋ยวเรื่องเมียเดี๋ยวเรื่องอะไรเต็มไปหมดเลยทำไมอัลลอฮ์แม่เราเพอร์เฟกต์ไหลลื่นนะครับพี่น้องขอบคุณอัลลอฮ์ที่ให้มีปัญหาถ้าเราไม่มีปัญหาเลยในดุนยาเราจะลืมว่าบ้านเราจริงๆไม่ใช่ที่นี่ครับบ้านเราจริงๆไม่ใช่ที่นี่พี่น้องอัลลอฮ์ส่งเรามาชั่วคราวและตระหนักเตือนบ่าวอัลลอฮ์ตลอดมุสตะกอรุวะมาตาอุนอิลาฮินเจ้าจะอยู่ชั่วคราวเท่านั้นชั่วระยะเวลาหนึ่งเท่านั้นแล้วสุดท้ายอิลัยฮิรอญูอูนทั้งหมดต้องกลับหาอัลลอฮ์ครับอัลลอฮ์รักเรายิ่งกว่าพ่ออัลลอฮ์รักบ่าวยิ่งกว่าแม่รักลูกพี่น้องลองถามตัวเองว่าวันนี้ฉันเหนื่อยทำไมนบีไม่ให้ขอให้ตายอ่ะทำไมอิสลามห้ามฆ่าตัวตายอ่ะทำไมอิสลามไม่ให้จะเจ็บปวดจบบททดสอบยังไงอย่าฆ่าตัวตาย
พราะอัลลอฮ์มานยังอยู่กับเราอัลลอฮ์ยังอยู่กับเราดุนยาอัลลอฮ์ไม่ปล่อยบ่าวอัลลอฮ์เจ็บปวดอัลลอฮ์ไม่ช่วยยังไงอะขออย่างเดียวบ่าวซอบัตเมื่อใดที่พี่น้องไม่ไหวจริงๆพี่น้องบอกอัลลอฮ์บอกตัวเองอินชาอัลลอฮ์อีกหน่อยฉันจะได้กลับบ้านของฉันอย่างถาวรตลอดกาลฉันจะได้กลับบ้านแล้วพี่น้องนึกเสมอว่าอีกไม่นานเราต้องกลับบ้านเราอินชาอัลลอฮ์บ้านที่นบีอาดัมบิดาของเราออกมานั่นคือสวรรค์นี่คือบ้านที่ถาวรตลอดกาลแล้วบ้านหลังนี้มันมีเรียบร้อยรอการกลับของบ่าวที่ซอลแรกเท่านั้นเองจงพยายามแล้วความตายจะเป็นหนทางที่พี่น้องสู่ความพอใจจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่อย่างเดียวจงขออัลลอฮุมมาอัลลอฮุมารซุกนาโออัลลอฮ์ขอประทานให้แก่เราด้วยฮุสนัลคอติมะขอให้เราจบด้วยกับชีวิตด้วยการจบชีวิตที่ซอลแลด้วยยาอัลลอฮ์ไม่ว่าจะตายด้วยวิธีใดก็ตามไม่ว่าจะตายด้วยวิธีใดก็ตามขอให้ตายในสภาพมีอามานซอลแลตายในสภาพมีอีมานที่มั่นคงซอฮาบะห์จึงไม่เคยตระหนักเลยว่าเขาจะตายยังไงพี่น้องดูไซรินาคอบบับคูไบบินอาดีรอดิยัลลอฮุอันฮุคูไบโดนจับคนมาหลอกท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกพวกเรามีคนเข้าอิสลามเยอะอยากได้คนไปสอนและเราต้องการคูไบท่านนบีส่งไปให้สิ่งที่อัลลอฮ์ไม่เปิดให้รู้ท่านนบีก็ไม่รู้พวกนี้หลอกเอาไปขายเพื่อเอาไปฆ่าพี่น้องที่รักสุดท้ายจับได้คุบไบโดนจับพี่น้องที่รักอยู่ที่ตันอิมพี่น้องไปมักกะเข้าอุมเราะห์นะพวกเราชอบออกมาที่ตันอิมเพราะตันอิมอยู่นอกเขตฮะรอมคนมุชริกในอดีตเขาจะฆ่าคนเขาก็ให้เกียรติไม่ฆ่าในเขตฮะรอมเอาคุบไบมาข้างนอกถึงคุบไบคุบไบเอาไหมเราจะปล่อยเจ้ากลับพี่น้องดูทุกคนมีลูกทุกคนมีครอบครัวครับเราจะบอกไม่ได้ถ้าวันไหนที่ปืนยังไม่ได้จ่อหัวเราปืนจ่อที่หัวท่านเอาไหมฉันจะปล่อยเจ้ากลับบ้านผมมีลูกพี่น้องมีลูกมีครอบครัวมีพ่อแม่วินาทีนั้นใครไม่อยากกลับบ้านครับรอดจากความตายฉันจะปล่อยเจ้ากลับบ้านครับไหมเจ้ากลับไปหาลูกเจ้ากลับไปหาเมียภรรยาเจ้าแต่ขออย่างเดียวคุบัยเอามูฮัมหมัดมาแทนที่เจ้าเอามูฮัมหมัดมาอยู่ตรงเจ้าเราจะปล่อยเจ้ากลับไปเลยคุบัยรู้ว่านี่คือความตายที่อยู่ข้างหน้าบอกวัลลอฮิถ้าวันนี้คุบัยกลับไปอยู่กับลูกกลับไปอยู่กับภรรยาคุบัยจะไม่มีความสุขเลยถ้าฉันรู้ว่ามูฮัมหมัดโดนน้ำเกี่ยวแม้แต่นิดเดียวท่านจะทำอะไรทำได้เลยจะไม่มีทางที่คุบัยจะเอาตัวท่านนบีมาอยู่เด็ดขาดซอฮาบะห์ไม่กลัวหรอกครับพี่น้องความตายไม่เขารู้แล้วว่าถ้าอยู่ในทางอัลลอฮ์ได้ความตายคือการพักที่ถาวรตลอดกาลขอฉันอย่างเดียวอบูซุฟยานขอฉันละหมาดก่อนที่ฉันจะตายปล่อยพี่น้องที่นักยืนละหมาดคูไบบินอาดีสองรอกาตคนแรกในอุมมัตท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมละหมาดสุนัตก่อนโดนฆ่าพี่น้องที่รักเป็นการยืนละหมาดที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเป็นการยืนละหมาดที่คุชัวที่สุดเพราะนี่คือการละหมาดครั้งสุดท้ายระหว่างคุบัยกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคุบัยละหมาดเสร็จพี่น้องที่รักยกมือบอกยาอัลลอฮ์ขอพระองค์นับจำนวนของพวกเขาทุกคนแล้วขอพระองค์ได้โปรดฝากสลามคุบัยไปยังท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมด้วยบอกรอซูลด้วยว่าเขาทำอะไรกับคุบัยนบีอยู่มะดีนะห์วะอะลัยกัสสลามยาคุบัย
สันติจงมีแด่ท่านนบีรู้แล้วว่าคูไบไม่รอดแน่ความตายอยู่ข้างหน้าคูไบโดนเข็งไปน้องพูดออกมาคำเดียวว่าลาอูบาลีฮีนอุกติลมุสลิมะฉันไม่เคยกลัวเลยตราบใดที่วันนี้ฉันตายในสภาพผู้ศรัทธาแทงทั้งหมดไปน้องจนร่างพลุนสุดท้ายรอดิลลอฮุอันฮุอัลลอฮ์รับวิญญาณคูไบไปอย่างถาวรซอฮาบะห์มองความตายคือเรื่องเล็กครับพี่น้องที่รักเพราะเขารู้ว่าหลังจากนี้เขาจะพบกับใครนั่นคือผู้ที่เขารักที่สุดทั้งชีวิตอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถ้าวันนี้เราอีหม่านเหมือนซอฮาบะห์พี่น้องจะไม่กลัวเวลาตอนที่เราใกล้จะตายพี่น้องจึงดูขอให้เราเป็นคนหนึ่งที่ได้ยิ้มแหละครับพี่น้องวินาทีที่เราจะจบชีวิตขอให้เราคนหนึ่งเป็นคนที่ยิ้มและมีความสุขในวินาทีที่มะลักุลเมาดึงวิญญาณเอาแต่บ่าวอัลลอฮ์ต้องพยายามนะเรามีเวลาอยู่พยายามให้เต็มที่ที่สุดในการเป็นคนซอลเลห์ถึงเราจะไม่เรียบเต็มร้อยแต่พยายามที่สุดพี่น้องครับเรามันไม่สามารถจะทำได้ 100%แต่อย่างน้อยให้ดีกว่าเมื่อวานอย่างน้อยให้เราดีกว่าชีวิตแต่ก่อนที่ผ่านมาแล้วอินชาอัลลอฮ์การตายคือการพักที่ถาวรตลอดกาลการตายมันจึงเป็นการต้อนรับทั้งหมดสิ่งที่ต่างๆที่พี่น้องให้มาที่มาเลกัสบอกอะไรแก่ท่านอัลลอฮ์ตะอาลาบอกอะไรแก่ท่านทั้งหมดมาตัสตะฮีเจ้าต้องการอะไรอัลลอฮ์เตรียมให้เจ้าหมดทุกอย่างหมดเวลาแล้วบ่าวอัลลอฮ์นี่คือการเจ้ากลับมาหาอัลลอฮ์อย่างถาวรวินาทีแรกลงในกุบูรมารับบุกใครพระเจ้าของท่านมุงกันนักเกตถามเราด้วยเสียงดังที่สุดทดสอบบรรดามุมินแต่วันนั้นเราตอบได้อินชาอัลลอฮ์อัลลอฮุรับบีอัลลอฮ์คือพระเจ้าชายคนนี้คือมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นรอซูลเจ้าจงดูนั่นคือที่ที่เจ้าจะอยู่ในนรกวันนี้อัลลอฮ์เปลี่ยนให้เจ้าแล้วนั่นคือสวรรค์ที่เจ้าจะได้อยู่แต่ต้องรอยังเข้าไม่ได้จนกว่าจะเกิดวันกิยามะห์คนซอลเลห์พี่น้องที่รักเขาจึงขอดุอายาอัลลอฮ์อักลิมิสซะขอให้เกิดกิยามะห์เร็วๆเถอะยาอัลลอฮ์ยาอัลลอฮ์วันนี้ในกุบูรในอาลามบารซักอินชาอัลลอฮ์มีคนที่ขอให้กิยามะห์เกิดเร็วๆเพราะเขาอยากจะไปบ้านของเขาในสวรรค์อัลลอฮ์เรียบร้อยแล้วมีคนที่ขอยาอัลลอฮ์กิมิซาเกิดกิยามะห์โดยเร็วเถอะพี่น้องอยากรู้ความรู้สึกเราจะได้แต่งงานกับผู้หญิงที่สวยที่สุดจนกว่าจะหมดรอมฎอนปีหน้าพี่น้องอยากให้ถึงรอมฎอนไหมครับขอให้เกิดรอมฎอนเร็วๆยาอัลลอฮ์นั่นเขาไม่ใช่สาวแต่ทั้งหมดมาเลยไอ้นุนุรัดสิ่งที่อัลลอฮ์เตรียมดุนยาเราอยู่60ปีไม่เคยเห็นขนาดนี้เลยนี่อัลลอฮ์เตรียมให้เจ้าอัลลอฮ์เปลี่ยนแล้วจากนรกสู่สวรรค์อักิมิสซาไม่เจ้านอนให้พักให้สบายขอกลับยาอัลลอฮ์ฉันขอกลับมาบอกเพื่อนมาบอกลูกมาบอกภรรยามาบอกญาติทำความดีเยอะๆถ้าวันนี้คนตายกลับมาได้เขาอยากจะบอกให้เราทำอามันเขาจะไม่มาบอกให้เราพยายามเลยกับเรื่องการค้าเขาจะไม่มาบอกว่าพยายามเลยกับมนุษย์ไม่อามันย่อเห็นแล้วโม่เห็นแล้วเจ้ากลับไม่ได้นอนให้สบาย70ศอกกูโบสถ์พี่น้องที่รักแต่ก่อนพี่น้องเคยได้ยินกูโบบีบซี่โครงซ้อนคนมุมินก็โดนบีบเช่นกันแต่มันเป็นการโอบด้วยความรักพี่น้องที่รักครับเราก็จะโดนแผ่นดินโอบเหมือนกันแต่มันจะโอบด้วยความรักเหมือนแม่ที่กอดลูกสุดท้าย70ศอกพี่น้องนอนยาวตลอดวันกิยามะห์นอนดุนยาพอเวลานอนอิ่มมันไม่ไหวนอนแล้วพี่น้องมันจะลุกแล้วนะเคยไหมฮะวันหยุดกะว่าจะนอนเต็มที่เลย
นะเต็มที่ถ้าวัยรุ่นเที่ยงสบายๆของเราเจ็ดโมงเนี่ยเต็มที่แล้วตาสว่างนอนไม่หลับแล้วพอนอนไม่หลับทำยังไงไม่ต้องกิ้งไปกิ้งมาเล่นโทรศัพท์เปิดแอร์เย็นจับสุดท้ายนอนไม่ได้จะลุกขึ้นมานี่คือดุนยาแล้วพี่น้องลองดึกดูอาเครอในอัลัมบารซักท่านถาวรตลอดกาลกลับมาที่การตายเป็นการทรมานที่สุดสำหรับคนชั่วพี่น้องคนดีๆอินชาอัลลอฮ์เขาจบและเดินทางสู่อาเครออย่างสวยงามท่านอุสมานรอดิยัลลอฮุอันฮุยืนที่กุโบตแล้วร้องไห้อุสมานคือหนึ่งในสิบที่ได้รับคำสัญญาจากท่านนบีว่าเป็นชาวสวรรค์อุสมานร้องไห้เขาอุสมานเปียกเลยไปน้องที่รักท่านอุสมานบอกว่าอินนัลกอบรอแท้จริงกุบดมันคือบ้านหลังหนึ่งมินมานาซิลิลอาคิเราะห์จากบรรดาบ้านของอาคิเราะห์ถ้าวันนี้เขาติดความลำบากในบารซักวะมาบะดะฮูอัชดุมินสิ่งที่จะเจอวันกิยามะห์มันจะเลวร้ายยิ่งกว่านี้มากพี่น้องดูว่าวันนี้เราไม่ละหมาดเราไม่เห็นอะไรเลยเรามองไม่เห็นอะไรเลยเราไม่ละหมาดเราก็กินข้าวได้แต่วันที่ท่านจะตายถ้าวันนั้นท่านมีโอกาสละหมาดได้สองรอกัตถ้าวันนั้นท่านมีโอกาสละหมาดได้สองรอกัตพี่น้องจะรู้เลยว่าสองรอกัตนี้ดีกว่าดุนยาทั้งหมดเลยขอมาเลยกัดให้ได้บอกมาเลยกัดให้ได้เจรจากับมาเลยกัดให้ได้เวลาจะมาวิญญาณขอฉันเตาบัดขอฉันละหมาดฉันยังไม่ได้ละหมาดบอกมาละคุณมาให้ได้พี่น้องเจรจาให้ได้ถ้ามันเจรจาไม่ได้เหตุผลอะไรที่วันนี้เราทรยศอัลลอฮ์เหตุผลอะไรที่เราไม่ละหมาดเมื่อมาเลยกัดดึงท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกครับพี่น้องที่รักถ้าวันนี้เราได้ยินเสียงคนถูกอาซาบละสออิกมนุษย์ทั้งหมดจะสลบทันทีลาลาอัลลอฮ์ตะดาฟะนุถ้าไม่กลัวว่าพวกท่านจะไม่ยอมฝังคนตายท่านนบีบอกว่าละดออุตุลลอฮ์อัยยุสมิอะกุมมินอะซาบิลกับรฉันจะขอดุอาต่ออัลลอฮ์ให้พวกท่านได้ยินเสียงอาซาบกุบรถ้ามนุษย์ได้ยินจะไม่มีใครกล้าฝังมายัดแม้แต่คนเดียวอัลลอฮ์ปิดไม่ให้เราได้ยินอัลลอฮ์ปิดไม่ให้เราเห็นหัตตาซุรตุมุลมะกอบิรวันใดที่เราไปถึงกุโบสถ์ความตายคือตัวเปิดพี่น้องจะเห็นทั้งหมดนี่คือที่ฉันไม่ละหมาดยัตบุลมัยยิตุซะลาสอัลกอมะกอลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม3อย่างจะตามเราไปพี่น้องที่รักอะห์ลุฮูวะมาลุฮูวะอะมาลุฮูครอบครัวจะตามเราไปกุโบสถ์ทรัพย์สินจะตามเราไปกุโบสถ์อามานจะตามเราไปกุโบสถ์ไฟยัรจอยส์นั้นสองอย่างจะกลับเมียรักเรายังไงสุดท้ายเขาก็กลับลูกรักเรายังไงสุดท้ายเขาก็กลับทรัพย์สินเป็นของเรายังไงเขากลับมาจัดแจงมายัดท่านเรียบร้อยเขาแบ่งมรดกเรียบร้อยเหลืออย่างเดียวที่อยู่กับท่านเหลืออย่างเดียวที่อยู่กับท่านละหมาดท่านอิบาดัตท่านพี่น้องจะหันไปเจอคนที่น่าเกลียดที่สุดอยู่ข้างท่านเจ้าคือใครทำไมน่าเกลียดแล้วมาอยู่ข้างๆนี่คืออามานของเรานี่คือสิ่งที่เราทำเอาไว้ในดุนยามารับบุคใครคือพระเจ้าของเจ้าท่านนบีบอกคนไม่ละหมาดคนไม่ซอลเลห์จะตอบอย่างเดียวว่าฮะฉันไม่รู้เจ้า
าคิดยังไงกับชายคนนี้เขาตอบไม่ได้ว่ามุฮัมมัดรอซูลุลลอฮ์สุดท้ายมุนกันนะกิตีด้วยกระบองเหล็กที่หนักหน่วงที่สุดจนท่านนบีบอกว่าถ้ากระบองนี้ตีลงบนภูเขามันจะแตกออกเป็นผงเลยครับพี่น้องที่รักและเขาจะไม่ประสบความตายตลอดชีวิตเจ้าจงดูที่อยู่เจ้าในนรกนั่นคือสิ่งที่เจ้าต้องเจอในวันกิยามะห์ยาอัลลอฮ์อย่าให้เกิดวันกิยามะห์เลยยาอัลลอฮ์อย่าให้เกิดวันกิยามะห์เลยยาอัลลอฮ์ถ้าวันนี้เรากลับไปได้อยากจะทำอะไรพี่น้องวันนี้พี่น้องถามตัวเองถ้าวันนี้เราลงในบารซักถ้าวันนี้เราคือคนหนึ่งที่โดนอาซาบวันนี้เราคือคนหนึ่งที่โดนกุบอร์บีบเราคือคนหนึ่งที่จะไปนรกอัลลอฮ์ให้โอกาสท่านกลับดุนยาหนึ่งวันพี่น้องถามตัวเองสิครับว่าจะทำอะไรความจริงท่านมาไม่ได้เลยแบบนี้มองตัวเราวินาทีนี้พี่น้องที่รักครับวันนี้เรายังอยู่ในดุนยาเนี่ยมัดที่ยิ่งใหญ่แล้วครับพี่น้องนี่คือโอกาสที่เราได้ทำผมบอกวันนี้ถ้าจะนับเนี่ยมาที่อัลลอฮ์ให้เรานับไม่ได้เลยพี่น้องลาตัวสู้ฮะแต่วันนี้เนี่ยมาที่ยิ่งใหญ่ยาอัลลอฮ์ฉันมีชีวิตอยู่วันนี้ฉันมีชีวิตอยู่มันก็ไม่ได้ต่างกับการกลับจากบาราซักพี่น้องนอนไปทุกค่ำคืนมีอะไรรับประกันไหมครับว่าพรุ่งนี้เราจะลืมตาได้มีอะไรรับประกันพี่น้องไหมว่านี่คือการนอนและท่านจะได้นอนต่อไปหลายคนพี่น้องครับหลับแล้วจากเลยตื่นนอนเราจะขอบคุณอัลลอฮ์ไงพี่น้องอะฮยานาบะดะมามาตานะไวไลนูชูรขอบคุณที่อัลลอฮ์ให้เราได้ตื่นขึ้นนี่คือเนี่ยมัดที่ยิ่งใหญ่พี่น้องจับง่ายๆอัลลอฮ์รักเราหรือไม่ไม่ต้องไปดูทรัพย์ครับวันนี้ทรัพย์สินคนกาเฟรอัลลอฮ์ก็ให้แต่วันนี้หัวใจที่ยังเต้นได้มัสยิดที่ท่านยังมาได้ละหมาดที่ท่านยังอามานได้นี่คือความรักที่สุดยอดที่อัลลอฮ์ให้แล้วครับพี่น้องและสุดท้ายเราก็ต้องเดินสู่อาคิเราะห์ทุกคนทุกคนจะต้องไปพี่น้องที่รักครับและนั่นคือจุดจบวะอิซันเขาเรียกว่าวะอิซันนุฟูซุซุวิจัตเมื่อวันที่มนุษย์ถูกแยกออกท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกซูเราะห์นี้นะครับพี่น้องอัตตักวีรอัลกุวิรัตอิซัชชัมซุกุวิรัตวะอิซันนุจูมุนกะดะรัตใครอยากเห็นว่าวันกิยามะห์เป็นยังไงอ่านซูเราะห์นี้เหมือนท่านเห็นตาเปล่าเลยอิซัชชัมซุกุวิรัตพี่น้องจะเกิดอะไรขึ้นในวันที่ดวงอาทิตย์มันดับแสงวะอิซันนุจูมุนกะดะรัตนี่คือเหตุการณ์ที่อัลลอฮ์จะเก็บดุนยาหมดเวลาของเจ้าแล้วดุนยาในวันที่ดุนยาไม่เหลืออะไรเลยพี่น้องที่รักนอกจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไหนละคนตะกบุรไหนคนทรยศไหนคนยิ่งใหญ่ไหนผู้มีอำนาจในความสะดวกทั้งหมดลิมานิลมุลกุลยอมอัลลอฮ์ถามในขณะดุนยาไม่เหลืออะไรเลยอำนาจทั้งหมดเป็นของใครในวันนี้ดุนยาเงียบทั้งหมดจบสลายพี่น้องที่รักนี่คือดุนยาที่เราพยายามกับมันอัลามัตกิยามัตเล็กๆวันนี้เกิดหมดแล้วนะครับพี่น้องพี่น้องดูง่ายๆกิยามัตไม่ได้ไกลกับเราแล้วอย่ารอให้ตื่นเช้าเลยเห็นดวงอาทิตย์ขึ้นที่ตะวันตกคิดที่ตะวันออกตะวันตกอัลามันนี้จะเกิดขึ้นท่านนบีจึงบอกให้เราฟังถ้าวันนั้นคือจบการเตาบัตมันจะขึ้นมานะครับพี่น้องจนถึงเที่ยงและจะลงไปใหม่แล้วมันก็จะไปขึ้นเหมือนเดิมและจะหมดประตูการเตาบัตจะปิดทันทีเราอย่ารอวันนั้นพี่น้องที่รักนั่นคือจบทั้งหมดดุนยาลิมานิลมุลกุลยอมสุดท้ายอิสราฟีลเป่าอีกครั้ง
างสางและฟื้นมนุษย์ทั้งหมดขึ้นพี่น้องดูว่าทำไมฮิกมัตนบีฟื้นก่อนเลยเห็นหรือยังครับฟาดิลัดคุณค่าขนาดไหนคนที่ตายแล้วถูกฝังที่บักเกียถูกฝังที่มาดีนะนบีฟื้นก่อนฮิกมัตอะไรพี่น้องมนุษย์เวลาฟื้นในวันกิยามะห์จะกลัวมากกลัวชนิดที่ว่าคนแก้ผ้าอยู่ใกล้ๆท่านไม่มองเลยท่านไม่สนใจเลยว่าสาวหรืออะไรไม่กลัววันนั้นเราจะอยู่ตรงไหนวันนั้นมีสองกลุ่มฟาริกุลฟิซัยฟาริกุลฟิจันนะอัลลอฮ์แบ่งสองสวรรค์กับนรกวันที่เราไม่เรียกร้องหาซึ่งกันและกันเยาว์มาลายันฟาอุมาลูเวลาบานุนทรัพย์สมบัติลูกหลานช่วยอะไรไม่ได้ทั้งหมดกลัวท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสงบอุมมะห์พี่น้องอัลฮัมดุลิลละห์ฟื้นขึ้นในมะดีนะห์เห็นท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านรอซูลจะปลอบอุมมะห์และเราจะไปที่มะฮ์ชัรวันนั้นมีคนใช้หน้าเดินไปนะอูซุบิลลาฮิมินซาลิกอัลลอฮ์มีความสามารถผู้ที่ทำให้เท้าเดินได้วันนั้นพระองค์ก็ให้หน้าเดินได้ชั่วมากเอาหน้าเดินไปน้องตีรักสภาพต่างๆไปสุดท้ายไปน้องเราไปรวมที่มาชันระหว่างรอการตัดสินไปน้องตีรักเหนื่อยทรมานร้อนที่สุดจนนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมขอท่านอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสุญูดเมื่ออัลลอฮ์รับเริ่มการตัดสินยาอัลลอฮ์พี่น้องแค่สอบดุนยาฟังผลเรายังกลัวเลยนี่คือตัดสินความเป็นไปทั้งหมดและตลอดกาลฟะมันซุฮซิฮะอานินาร์วะอุดคิลันญันนะฟะกอดฟาสใครที่รอดจากนรกและเข้าสวรรค์ได้วันนั้นชนะวันที่ไม่มีการบิดเบี้ยวและอธรรมแม้แต่เสี้ยววินาทีเดียววันที่เราทั้งหมดจะยืนต่อหน้าอัลลอฮ์เราจะเรียกว่ากิยามะห์วันที่ทั้งหมดจะต้องเข้าหาอัลลอฮ์ทีละคนพี่น้องต้องเข้าหาอัลลอฮ์ทีละคนและอัลลอฮ์สอบสวนยังไงวัลลอฮุสรีอุลฮิซาบอัลลอฮ์สอบสวนที่เร็วมากพี่น้องเราจะเข้าหาอัลลอฮ์ทีละคนพี่น้องนึกสภาพเรียกชื่อท่านเรียกแต่ละคนเข้าไปพี่น้องที่รักจนท่านนบีจึงบอกว่าใครถูกสอบสวนฮาลักไหยนะท่านยังไงชาบอกแล้วใครที่โดนสอบสวนง่ายๆละยารอซูลุลลอฮ์ฮิซาบัยยาซีใครที่โดนสอบสวนง่ายๆเขาจะได้รับความสำเร็จนบีขอให้เราได้เป็นกลุ่มถ้าขออย่าให้โดนสอบสวนเลยคนซอลแล้วเข้าไปพบอัลลอฮ์ในวันกิยามะห์ท่านนบีบอกว่าอัลลอฮ์แค่ให้ท่านดูอามานแค่นั้นเองเจ้าทำแบบนี้ใช่ไหมวันนั้นเจ้าทำอย่างนี้ใช่ไหมของชั่วเราใช่ยาอัลลอฮ์เราทำจริงๆข้าทำจบพี่น้องที่รักไม่เห็นอะไรเลยมีแต่ความชั่วสุดท้ายอัลลอฮ์อภัยโทษยาอัลลอฮ์คนมุมินไม่ใช่ไม่มีความชั่วแต่ด้วยความเมตตาที่อัลลอฮฺอภัยโทษอัลลอฮฺแค่เสนอเจ้าทำใจไหมใช่สุดท้ายอภัยโทษบาปบางอย่างที่อัลลอฮฺไม่ให้ใครรู้ไม่ต้องโชว์พาวเล่าไว้ใครฟังอุลามะจะบอกถ้าจะเล่าประสบการณ์ชีวิตเราอย่างเดียวที่เราได้เล่าและเป็นบทเรียนให้คนได้คิดไม่ใช่เล่าเพื่อโชว์ความเก่าไม่ใช่เล่าเพื่อจะไปข่มพี่น้องไม่ใช่ถ้าไม่มีประโยชน์ในการเล่าไม่เป็นบทเรียนกับใครเก็บเงียบๆอัลลอฮ์ปิดไอ้แหละและท้ายที่สุดพี่น้องที่รักครับเมื่อวันที่เราเข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์ตะอาลาอย่าลืมนะพี่น้องก่อนเข้าสวรรค์ด่านสุดท้ายคือซิรอตคนจะข้ามซิรอตอ่านหะดีษนบีที่มีตกลงไปที่มีร่วงลงไปไม่ใช่กาเฟรนะครับกาเฟรไม่ข้ามตั้งแต่แรกแล้วที่เหลือทอดซิรอตสะพานที่เล็กและมืดและดำมาก
วันนั้นท่านนบีบอกมนุษย์ทั้งหมดจะเงียบเหลือแต่เสียงบรรดาอัมบิยาอัลลอฮุมมะซัลลิมซัลลิมยาอัลลอฮ์ขอความปลอดภัยด้วยยาอัลลอฮ์วันนั้นคนบางคนข้ามเหมือนไฟเล็บเหมือนฟ้าเล็บเหมือนคนเดินเหมือนม้าวิ่งคลานหมอบเดินสุดท้ายบางคนร่วงเมื่อผ่านไปนั่นแหละครับพี่น้องจุดจบที่ถาวรคนกลุ่มแรกที่ได้เข้าสวรรค์เขาจะเข้าพร้อมๆกันท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะบอกว่าใบหน้าของพวกเขาชนกลุ่มแรกที่ได้เข้าจะมีใบหน้าเหมือนดวงจันทร์วันเพ็ญพี่น้องสุขสว่างมากพี่น้องนึกถึงสมองเราจะนึกไม่ได้ขอดุอาให้เราได้เข้ากลุ่มแรกด้วยยาอัลลอฮ์ประตูสวรรค์เปิดออกยารับบีพี่น้องไปโรงแรม5ดาวพี่น้องไปโรงแรม5ดาวดุนยาพี่น้องเปิดเข้าไปอัลลอฮ์ถ้าอยู่ที่นี่ตลอดไปได้ท่านอยู่เลยแล้วนี่สวรรค์อัลลอฮ์ทั้งหมดเวลาเปิดนี่คือกลุ่มแรกที่เข้าพี่น้องไปบ้านได้เลยวังของท่านที่อยู่ของท่านแล้วท่านสลามุนอะลัยกุมสันติมีแด่พวกท่านมาลาอิกะฮ์สรรเสริญมีเสียงกล่าวสันติมีแด่พวกท่านเพราะอะไรบิมาซอบัรตุมเพราะพวกเจ้าอดทนในดุนยาสวรรค์อัลลอฮ์จึงเป็นที่กลับสำหรับคนอดทนผลบุญอย่างอื่นมีจำกัดแต่ความอดทนไม่มีลิมิตอินนามายุวัฟซาบิรูนอัจรฮุมบิไกรฮิซาบอัลลอฮ์สัญญาคนอดทนจะได้รางวัลแบบไม่มีคำนวณนับเข้าสวรรค์ได้บิมาซอบัรตุมเพราะพวกเจ้าอดทนอดทนในการอิบาดะห์อดทนในการไม่ตามนัฟซุอดทนในการใช้ชีวิตมุสลิมเราอดทนเยอะนะบางอดทนเยอะนะบางเราเห็นกาเฟรีนยิ่งตอนนี้โดนทดสอบเยอะมากเรื่องซินาเรื่องผู้หญิงเรื่องเต็มไปหมดเลยถามไอ้บางเราอย่างเดียวถ้าไม่ติดที่กลัวอัลลอฮ์อย่างเดียวนะบางเอ้ยไปนานแล้วอย่างเดียวจริงๆมะผู้หญิงเราก็เหมือนกันถ้าไม่ติดที่กลัวอัลลอฮ์อย่างเดียวของยั่วยุในดุนยาวันนี้เยอะมากๆเรื่องดอกเบี้ยก็ง่ายเรื่องฮารอมก็ง่ายทั้งหมดง่ายแต่วันนี้ซอบัตได้พี่มาซอบัตตุสุดท้ายความตายคือการนำพาเราสู่การพักตลอดการพี่น้องที่รักครับซอฮาบะห์ท่านนบีรอฎิยัลลอฮุอันฮุมทั้งหมดเขาจึงขอดุอาให้เขาได้ประสบกับความตายที่สวยงามความตายที่สวยงามไม่ได้หมายความว่าจะตายแบบสงบนิ่งบางคนโดนรถชนก็สวยงามได้บางคนโดนฆ่าบางคนโดนประหารอุมัรโดนแทงทะลุอย่างเงี้ยพี่น้องศพไม่ได้สวยดีแต่ถือว่าเป็นความตายที่งดงามเพราะอิสลามจะดูว่าเขาตายในลักษณะแบบใดอีมานหรือไม่ขออัลเลาะห์ให้เรามีใจอีมานที่มั่นคงตลอดไปครับพี่น้องขอให้เรามีความเข้มแข็งและนึกเสมอนะพี่น้องท่านเหนื่อยมากๆเราอยู่ไม่นานแล้วนะเดี๋ยวเราจะได้กลับบ้านเราทุกคนพี่น้องบอกอัลลอฮ์นะครับอัลลอฮ์ให้เราอยู่แป๊บเดียวเหนื่อยอะไรมากๆเครียดอะไรมากๆบอกตัวเองเสมอพี่น้องอีกนิดเดียวเดี๋ยวเราจะได้กลับบ้านแล้วนะครับจะได้กลับบ้านที่ถาวรของเราตลอดกาลและสิ่งที่เราพยายามทั้งหมดเราจะทิ้งมันพี่น้องเราจะตั้งมันไว้เราจะไม่เสียดายมันเลยอีกนิดเดียวนะครับเราจะได้กลับบ้านเราจริงๆแล้วขอให้เป็นการกลับที่มีความสุขที่สุดที่เรารอมาตลอดกาลอินชาอัลลอฮ์นะครับฝากพี่น้องเอาไว้ดูไหลไปชั่วโมงกว่าง่วงไหมง่วงไหมมาผมง่วงแล้วนะไม่ได้ขายยาหมดขวดเดี๋ยวไม่ซื้อแล้วนะยาไม่อุ่นคอยริยะยาไม่อุ่นคอยริยะใช่ไหมฮะนะไม่ได้ผมขายแค่นี้พอนะเดี๋ยวทีหลังไม่ต้องมาเชิญมาแล้วมันพูดหมดแล้วมีอีกหลายก๊อกที่ผมเก็บเอาไว้นะอินชาอัลเลาะห์นะครับยังไงก็แล้วแต่อินชาอัลเลาะห์ให้เราพยายามและสําคัญที่สุดดึงเพื่อนไปด้วยจะเตือนเด็กวัยรุ่นตลอดพี่น้องสําคัญที่สุดวันนี้เรากลับตัวได้ดึงพรรคพวกเราไปด้วยเคยเกมาด้วยกันวันนึงเข้าสู่เรามึงต้องเข้าด้วยกันต้องดึงกันไปได้เคยเลวมาด้วยกันได้เวลาดีอย่าดีคนเดียวพี่น้องดึงพรรคพวกเราไปด้วยและอินชาอัลเลาะห์นะครับวันนี้ชื่นใจหลายอย่างมาหนึ่งในนั้นนะครับ
วัยรุ่นมาฟังใบไอ้นะผมถือว่ามุกเกมไหนถ้าวัยรุ่นสนใจศาสนานั่นคือสัญลักษณ์ที่ดีนะรุ่นเราเดี๋ยวก็ตายครับอินชาอัลลอฮ์นะตามอาดาอยู่ไม่นานหรอกป่ะอยู่ไม่นานอยากตายไหมครับเราอยากตายหรือยังบางคนบอกฟังเสร็จแล้วตอนพูดถึงสวรรค์ก็อยากอะนะแต่ผมมาเช็คอีหม่านตัวเองอีกทีกูจะรอดไหมวะฉะนั้นขอดุอาให้ตายเมื่อขออัลลอฮ์พอใจที่สุดและสำคัญที่สุดพี่น้องอย่างหนึ่งนะเกิดออกแบบไม่ได้แต่ตายเราออกแบบได้ซอฮาบะฮ์ท่านนบีจึงบอกกับท่านนบีไว้ครั้งหนึ่งว่าฉันอยากจะตายยารอซูลุลลอฮ์ในสภาพที่โดนธนูแทงเข้าที่นี่แล้วตายและได้เข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์ฉันไม่ต้องการทรัพย์ไม่ต้องการวะลีมะห์ไม่ต้องการอะไรเลยท้ายที่สุดชายคนนี้โดนธนูปักที่นี่จริงๆในสงครามจุดเดียวกับที่บอกกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะความตายออกแบบได้ขอดุอาพี่น้องขอให้เราตายในสุญูดต่ออัลลอฮ์ด้วยนะมีไม่กี่คนหรอกครับพี่น้องบนโลกที่อัลลอฮ์จะให้แต่เราไม่รู้ขอให้เราเป็นหนึ่งในนั้นด้วยเราเลวกับอัลลอฮ์มาแล้วเราผิดพลาดกับพระองค์มามากวินาทีสุดท้ายขอเรากลับไปหาอัลลอฮ์ในสภาพที่สุญูดต่ออัลลอฮ์ตะอาลาด้วยอินชาอัลลอฮ์ขอให้เป็นการตายที่ไม่ตะกบุดขอให้เป็นการตายที่ปลุกคนตื่นได้ทั้งโลกขอให้การตายของเราเป็นอัสบับเปิดหัวใจอุมมะห์ให้สู่ทางของอัลลอฮ์ทั่วโลกครับพี่น้องอามีนขออัลลอฮ์ตะอาลาช่วยเหลือทุกคนนะมะแล้วก็ให้อายุที่ยืนนานนะมะนะมะอายุ70ได้ยังครับมะหิญาบม่วงมันไม่ใช่มะครับโต๊ะ70ได้ยังโต๊ะว่าแล้วมาชาอัลลอฮ์นะยังไงขอให้โต๊ะแข็งแรงนะโต๊ะนะและอามีนนะแล้วก็ใครมากกว่าโต๊ะขอให้แข็งแรงทุกคนนะแล้วขอให้โต๊ะได้จบชีวิตอย่างดีงามอามีนนะโต๊ะนะอัลฮัมดุลิลลาห์นะเห็นโต๊ะผมนึกได้เลยว่านี่คือลักษณะหนึ่งพี่น้องใครที่อัลลอฮ์ให้อายุยืนและมีอามานเพิ่มขึ้นนั่นคือมนุษย์ที่ดีที่สุดแล้วครับนะขอโทษโต๊ะ70กว่าเลยโควต้าแล้วนะเลยแล้วฮะท่านนบีบอก60 70ได้เป็น75 75นะเขาเรียกว่าเลยลิมิตมา5ปีอันนี้คือโบนัสนะฮะอัลฮัมดุลิลลาห์ขอให้มีชีวิตที่อยู่ในอามานตลอดไปนะครับอามีนขอบคุณมากครับนะผิดพลาดประการใดขอมาอัพพี่น้องทุกๆท่านขอให้เราได้เจอกันใหม่ในสนามงานดาวะและขอให้ได้เจอในสวรรค์ชั้นฟิรดาวส์กันทุกๆคนนะครับอามีนขอบคุณมากนะครับวะบิลลาฮิตอฟิกวะลิดายะวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับยะซากุมุลลอฮ์ค็อยรอนครับอัลฮัมดุลิลลาห์